ช่วงนี้เรียกได้ว่าคู่จิ้นอย่างณเดชน์และยายามีช็อตหวานๆฟินๆมาฝากแฟนคลับให้ได้ตามจิกหมอนกันรัวๆเลยนะคะนอกจากเรื่องด้ายแดงแล้วยังมีเรื่องล่าสุดที่หนุ่มแบรี่จุงมือแม่แก้วบินลัดฟ้าไปเที่ยวไอซ์แลนด์ค่ะแต่ก็ไม่พลาดที่จะแท็กหาคนสนิทอย่างสาวยายาที่ไม่ได้มาด้วยเกือบทุกรูปเลยโดยเฉพาะรูปหัวใจที่ทำเอาแฟนคลับฟินไปตามๆกันล่าสุดเจอตัวหนุ่มณเดชน์ก็ขอถามถึงทริปนี้กันสักหน่อยค่ะอ๋อเปล่าอันนั้นคือคุณแม่เขาเหมือนอยากแบบแท็กให้น้องเห็นว่าแบบมันสวยหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมสรุปเป็นคุณแม่แท็กไม่ใช่ผมไม่ได้แท็กครับชวนครับแต่น้องไม่ว่างครับผมน้องติดงานครับน้องก็เคยไปแล้วก็ไม่ว่ายังไงหรอกครับผมเขาก็คงได้เห็นวิวได้เห็นอะไรเงี้ยด้วยครับก็มีส่งให้เขาดูด้วยครับเขาดูด้วยเขาบ่นเสียดายไหมครับไม่ได้ไปกับเราอะไรไม่ทราบเหมือนกันพี่ก็คงถ้าไปด้วยกันก็คงจะดีนะครับผมจริงๆแล้วหรือว่าจะไปประเทศอื่นด้วยกันอีกไหมมีแผนยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะแพลนไปที่ไหนกันอีก